ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net และแอปพลิเคชันสวทตรังคลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนเรียนรู้โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ
เพื่อนเรียนรู้ครับนะคะโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้นะครับจังหวัดตรังนะครับสามารถมาเจอกันได้นะครับหลายช่องทางด้วยกันครับใช่ค่ะทางสสวทสทสสวทตรัง FM 91.25 MHz นะคะหรือว่าติดตามรายการสดนะคะผ่านหน้า Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์นะคะหรือว่าจะผ่านแอปพลิเคชันปฏิบัติการ Android นะคะผ่านหน้าจอมือถือก็สะดวกสบายเช่นกันนะคะและถ้าหากว่าเราติดตามไม่ทันนะคะเราก็ไปดูย้อนหลังได้นะคะผ่าน YouTube Channel นะคะสวทตรังกรมประชาสัมพันธ์นะคะครับผมนะครับนายธีรพงษ์สุวรรณรัตน์นะครับครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปะเหลียนครับค่ะและดิฉันนะคะอิสริยรัตน์วรรณกลัดนะคะครูกศน.ตำบลบางด้วนนะคะสังกัดสกร.อำเภอปะเหลียนค่ะค่ะสำหรับเพลงข้างต้นนะคะที่เราได้ฟังกันนะคะก็คือชื่อเพลงต้นไม้แห่งการเรียนรู้นะคะสกร.ตรังจุดเริ่มต้นของเพลงนี้นะคะเราต้องมอบเครดิตให้กับท่านผอ.นภาจิรภาสของเรานะคะซึ่งท่านเนี่ยได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์นะคะจากที่เราเป็นกศน.นะคะแล้วเราเปลี่ยนเป็นสกร.นะคะในวันที่16พฤษภานะคะที่ผ่านมาใช่ครับซึ่งคุณครูเนี่ยทางท่านผอ.เนี่ยก็ได้มอบหมายให้กับคุณครูสิงโตนะคะหรือคุณครูณัฐพลนะคะวรมิตรปุญญวงศ์นะคะซึ่งเป็นครูสกร.อำเภอห้วยยอดนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยมีความสามารถนะคะมากมายในด้านการแต่งเพลงนะคะแต่งทำนองนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเปรียบเสมือน ต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะที่ได้เติบโตขึ้นมานะคะจากการเป็นโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่นะคะจากนั้นเราก็มาเป็นการศึกษานอกโรงเรียนนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะจนกระทั่งวันนี้นะคะเรากลายเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะซึ่งต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเจริญเติบโตมาอย่างยาวนานนะคะซึ่งคุณครูทุกคนภารกิจของทุกคนนะคะแล้วก็บุคลากรทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันผลิตนักศึกษานะคะสร้างคนให้มีความรู้นะคะให้มีงานทำและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากมายนะคะซึ่งเพลงนี้นอกจากให้เครดิตคุณครูสิงโตแล้วนะคะก็ยังมีคุณครูเอี้ยงหรือคุณครูธีรพงศ์ของเรานี่เองนะคะซึ่งคุณครูก็ได้เรียบเรียงดนตรีนะคะแล้วเราก็ได้เผยแพร่ลง YouTube นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเนื้อหาดนตรีเพลงและท่วงทำนองไพเราะมากๆเลยครูวิทย์ฟังแล้วครูวิทย์ยังซึ้งใจนะคะซึ่งต้นไม้ของเราเนี่ยกำลังเจริญเติบโตก็ขอฝากบุคลากรนะคะฝากคุณครูทุกท่านนะคะเผยแพร่นะคะให้กับนักศึกษาของเราได้ฟังนะคะเครือข่ายของเราได้ฟังนะคะซึ่งเพลงนี้มันจะครอบคลุมและติดหูของพวกเราไปตราบนานเท่านานค่ะค่ะซึ่งรายการเพื่อนเรียนรู้ของเรานะคะมีอยู่4ช่วงเวลาด้วยกันค่ะช่วงที่1นะคะก็คือช่วง Happy Learn นะคะซึ่งเราจะมีความสุขกับการเรียนรู้นะคะต่อไปก็เป็นช่วง Happy Life นะคะชีวิตที่มีความสุขค่ะต่อไปช่วงที่3นะคะก็คือช่วง Happy Land นะคะดินแดนแห่งความสุขและสุดท้ายนะคะก็คือ Happy Love นะคะค่ะครับผมก่อนที่จะมาฟังข่าวสารของสกร.อำเภอปะเหลียนนะครับเรามาฟังเพลงเพราะๆนะครับโดยคุณครูสิงโตอีกสักหนึ่งบนผลงานเพลงนะครับใช่ค่ะกับผลงานที่มีชื่อว่ากศน.ตรังสร้างสุขครับค่ะยกน้องน้อยจอยถึงนั่งนั่งกศน.ตรังมันยังเฝ้ารอจะถอนใจท้อกลับมาเรียนต่อที่กศน.ตรังความหวังยังไม่สิ้นลงประชาชาติมั่นคงยืนยงวัฒนาคนไทยได้รับการศึกษากศน.เคียงคู่ตลอดมาเรียนฟรีทุกวิชาไม่มีค่าเทอมส่งเสริมการรู้หนังสืองานการฝีมือหลักสูตรมากมายสอนวิธีการลดรายจ่ายเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้โดยช่องทางออนไลน์ทุนโอโอซีซีสอนให้มีทักษะชีวิตรู้ชอบถูกผิดไม่ยึดติดตำราส่งเสริมเรื่องการกีฬาควบคู่กับ
ับการศึกษาเสริมทักษะภาษาให้อาเซียนก้าวไกลสูงวัยเราไม่ทอดทิ้งใส่ใจรักจริงไม่ทิ้งทอดใครร่วมชมรมแล้วจะสบายใจกิจกรรมที่รองรับไว้เกษียณยังมีไฟมาร่วมใจกันทำโจ๊กน้องหน่อยจอยถึงนั่งๆก็ต้อนอดรังนั้นยังเฝ้ารอไม่ได้เรียนอย่าถอนใจท้อกลับมาเรียนต่อที่ก็ต้อนอดรังหากไปสมัครจะรักกันยืดยาวหรือจะไปเรียนที่ย่านตาขาวรับรองว่าต้องร้องว้าวมีหลากหลายเรื่องราวให้เราได้เล่าเรียนรักเธอนำเพอปะเหลียนรักไม่แปรเปลี่ยนเหมือนรักกันตั้งสถานีรักรักไม่จืดจางมีครูคอยอยู่เคียงข้างช่วยชี้แนวทางอย่างหาสำราญหวานยังหวานเสมอหากลูกติดเจอจะรักอำเภอสิเก่าวังวิเศษสุดเขตบ้านเราห้วยยอดในอ้อมกอดภูเขารัตดาถิ่นเก่าที่เขาแยกออกมาให้มันรังโด่งดังก้าวหน้าช่วยกันพัฒนาอย่าได้รังรอรวมพลังคนกศน.ดอกสีรังบานสะพรั่งชูช่อมาร่วมงานสานต่อกับผอ.นภาโทษถึงน้องหน่อยจอยถึงนั่งๆกศน.รังนั้นยังเฝ้ารอไม่ได้เรียนอย่าถอนใจท้อกลับมาเรียนต่อที่กศน.รังความหวังยังไม่สิ้นลงประชาชาติมันคงยืนยงวัฒนาคนไทยได้รับการศึกษาก็สอนอเคียงคู่ตลอดมาเรียนฟรีทุกวิชาไม่มีค่าเทอมส่งเสริมการรู้หนังสืองานการฝีมือหลักสูตรมากมายสอนวิธีการลดรายจ่ายเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้โดยช่องทางออนไลน์ศูนย์ OOCCสอนให้มีทักษะชีวิตรู้ชอบถูกผิดไม่ยึดติดตำราส่งเสริมเรื่องการกีฬาควบคู่กับการศึกษาเสริมทักษะภาษาให้อาเซียนก้าวไกลสูงวัยเราไม่ทอดทิ้งใส่ใจรักจริงไม่ทิ้งทอดใครร่วมชมรมแล้วจะสบายใจกิจกรรมที่รองรับไว้เกษียณยังมีไฟมาร่วมใจกันทำโจ๊กน้องหน่อยจอยถึงนั่งๆก็ต้อนอดรังนั้นยังเฝ้ารอไม่ได้เรียนอย่าถอนใจท้อกลับมาเรียนต่อที่ก็ต้อนอดรังความรักหากไปสมัครจะรักกันยืดยาวหรือจะไปเรียนที่ย่านตาขาวรับรองว่าต้องร้องว้าวมีหลากหลายเรื่องราวให้เราได้เล่าเรียนรักเธอณอำเภอปะเหลียนรักไม่แปรเปลี่ยนเหมือนรักกันตั้งสถานีรักรักไม่จืดจางมีครูคอยอยู่เคียงข้างช่วยชี้แนวทางอย่างหาสำราญหวานหวานยังหวานเสมอหากลูกติดเจอจะรักอำเภอสิเก่าวังวิเศษสุดเขตบ้านเราห้วยยอดในอ้อมกอดภูเขารัตดาถิ่นเก่าที่เขาแยกออกมาให้เมืองตรังโด่งดังก้าวหน้าช่วยกันพัฒนาอย่าได้รังรอรวมพลังคนกศน.ดอกสีตรังบานสะพรั่งชูช่อมาร่วมงานสานต่อกับผอ.นภาโจ๊กถึงน้องหน่อยจอยถึงนั่งๆก็ต้อนอดรังนั้นยังเฝ้ารอได้เรียนอย่าถอนใจท้อกลับมาเรียนต่อที่กศน.รังแฮปปี้เลิร์นค่ะการศึกษาไทยพร้อมนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาขับเคลื่อนประเทศนะคะจากเพลงกศน.สร้างสุขสุขใจจริงๆนะคะฟังเพลงแล้วคือคึกคืนรู้สึกคึกคืนนะครับช่วงบ่ายๆคือแบบฟังรับประทานข้าวมาแล้วคือง่วงนอนมาฟังเพลงกศน.สร้างสุขคือสร้างสุขให้กับเราจริงๆค่ะค่ะเรามาฟังคลิปดีๆนะคะจากท่านดินุชเทียนทองนะคะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเราดีกว่าค่ะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะเราต้องพร้อมค่ะพร้อมที่จะวิ่งด้วยความแข็งแกร่งและความมั่นคงถ้าประเทศไทยเปรียบเหมือนคนกำลังออกวิ่งขาข้างหนึ่งเปรียบเสมือนเศรษฐกิจขาอีกข้างหนึ่งก็คือการศึกษาต้องเตรียมความพร้อมให้กับขาด้านการศึกษาให้แข็งแรงที่สุดเรื่องเร่งด่วนที่สุดก็คือในเรื่องของน้องๆที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเราก็ได้ประกาศในเรื่องของการปักหมุดในการที่จะนำน้องๆกลุ่มนี้กลับเข้ามาสู่ระบบให้ได้เร็วที่สุด
อาชีวะเนี่ยที่มีความเฉพาะหรือมีความเอ็กเซลเลนต์ในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคเนี่ยเครือข่ายตรงไหนเนี่ยที่มีจุดแข็งอย่างไรแล้วก็ทำตรงนั้นให้เป็นจุดเด่นศูนย์ CVM ศูนย์แม่ข่ายแล้วก็เอ็กเซลเลนต์เซ็นเตอร์ที่จะเป็นตัวที่จะช่วยให้การร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญโรงเรียนมันคือบ้านหลังที่2ของเด็กจริงๆแน่นอนที่สุดก็ต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุด MOE Safety Center ก็เป็นศูนย์กลางที่จะรองรับการร้องเรียนแล้วก็มีแอปพลิเคชันให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองได้โหลดกันเรื่องที่มันต้องเร่งด่วนหรือความจำเป็นได้มาถึงพวกเราให้เร็วที่สุดได้มีการคุยกับธนาคารพาณิชย์นะคะเรื่องของการปรับทรงโครงสร้างหนี้สร้างสถานีแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทุกเขตพื้นที่ประสานในเรื่องของสหกรณ์ครูนะคะในการลดดอกเบี้ยได้ลดดอกเบี้ยให้กับคุณครูแต่วันที่21เนี่ยการศึกษาอาจจะไม่ใช่เป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวการทำเรื่องของ active learning ก็คือการที่ทำให้เด็กเนี่ยได้มีการลงมือปฏิบัติส่งเสริมในกระบวนการคิดของเขาให้มากขึ้นการแชร์รีซอร์สกันก็คือการใช้ทรัพยากรร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณครูเรื่องของสื่อการเรียนการสอนต่างๆวิชาต่างๆให้เด็กเนี่ยได้เข้าถึงให้ได้มากที่สุดสร้างโอกาสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้แก่เด็กทุกคนที่จะได้มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาแล้วก็สร้างคุณภาพให้กับเด็กในทุกมิติการศึกษาของเราจะไม่กลับมาอยู่ที่เดิมค่ะค่ะการศึกษาไทยพร้อมนะคะเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาขับเคลื่อนประเทศนะคะกศน.ของเรานะคะจะตั้งขึ้นมาเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะภายใต้ภารกิจการบริหารการจัดการการศึกษาได้3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือรูปแบบที่1การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะรูปแบบที่2นะคะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองค่ะและรูปแบบที่3การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามลำดับขั้นนะคะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบภาคการศึกษานอกระบบเกือบ1ล้านคนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานนอกระบบอีก20ล้านคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะภายใต้ปรัชญาที่ว่า No one left behind นะคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะซึ่งเราจะผ่านหลักสูตรถึงมีหลักสูตรระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะคะเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ของเรานะคะภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะของเราจะกระจายอำนาจนะคะการบริการจัดการไปสู่การส่งเสริมระดับอำเภอนะคะแล้วก็ส่งต่อระดับตำบลและก็ส่งต่อไปยังเครือข่ายค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มนะคะที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาสในสังคมค่ะจุดเด่นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเรานะคะก็คือการเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยเดิมนะคะที่ตั้งอยู่จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ขยายตัวรองรับทุกพื้นที่นะคะตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนของคนเจเนอเรชันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรนะคะหรือการเรียนเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษาค่ะการเน้นการฝึกฝนทักษะอาชีพนะคะเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานสร้างรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวของเราได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มทักษะชีวิตการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะตามแนวคิดนะคะLifelong Learning นะคะที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงของบ่าววีอาสยามนะคะลูกหลานของชาวปะเหลียนของเราค่ะชื่อเพลงว่าเที่ยวเมืองตรังค่ะครับผม
งรางฟ้าสางที่ตรังเขนาวาลองเลมาถึงฝั่งจากไกลแสนไกลสู่เมืองกันตังน้ำวาดรังที่งดงามกันระยาราชสาดานำพาโทมาปรึกษาชื่อยางพาราสู่สยามุ่งพายุนสุดท้ายแหล่งวิวาตายนาปะการังสวยงามหาดเจ้าไม้12น้ำตก46บ้านนาเมืองราชาประทับเที่ยงกลางใจธรรมรพลท่าเรือยิ่งใหญ่ศิลปินมากมายนั่งลุงโนราตานางเมกาลาแล้วไปเล่นแก้วนาคาส่วนสมเด็จยากับพังสุรินไปนั่งตกลงในเคเรือมันสวยไม่เบื่อเนื้อคำได้ยินเบาจะเสือนมเค้กให้กินถ้ามาเยือนถิ่นมาเที่ยวเมืองตรังว่าจะเสร็จหลวงพ่อวันพอแกสิท่านเดินบนนาวัฒนธรรมดำรงศิลปะสวยงามสานต่อตามตำนานอยู่เลอันดามันผูกพันเหมือนน้องพี่อิ่มในไมตรีตลอดกาลธรรมชาติสมบูรณ์จะรักและสืบสานอยู่ยั่งยืนนานตลอดไป12น้ำตก46บ้านนาเมืองราชาประทับเที่ยงกลางใจธรรมรพลท่าเรือยิ่งใหญ่ศิลปินมากมายนั่งลุงโนราโอ้ว่าโอ้มาเที่ยวเมืองตรังกันนะพี่น้องเอ้ยที่เมืองคนใจกว้างพระนางเมกาลาแล้วไปเล่แก้วนาคาส่วนสมเด็จยากับพังสุรินไปน้ำตกลงในเคเรือมันสวยไม่เบื่อเนื้อคำได้ยินเบาจะเสือนมเค้กให้กินถ้ามาเยือนหินมาเที่ยวเมืองตรังโอ้ว่าโอ้มาเที่ยวเมืองตรังกันนะพี่น้องเอ้ยครับในช่วงของแฮปปี้ไลฟ์นะครับพวกเราสองคนนะครับก็มีข่าวสารนะครับของสกรนะครับกิจกรรมดีๆนะครับที่เราได้จัดในพื้นที่นะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับประชาชนทุกช่วงวัยมาบอกเล่าให้ผู้รับฟังนะครับได้ฟังกันนะครับกิจกรรมของเรานะครับมีอยู่หลากหลายนะครับทั้งกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ทั้ง10ตำบลครับซึ่งในห่วงเวลานี้นะครับนอกจากเรานะครับมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกกศน.ตำบลแล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในกศน.ตำบลต่างๆอีกด้วยนะครับซึ่งให้ประชาชนนะครับที่สนใจนะครับสามารถเข้าร่วมฝึกอาชีพได้ตามความสนใจและความต้องการครับโดยทางการสกรนะครับเรามีหลักสูตรอาชีพนะครับหลากหลายนะครับมีครูกศน.ตำบลมีวิทยากรนะครับให้ความรู้และครับแล้วก็มีความสามารถนะครับคอยให้บริการทุกท่านนะครับทั้ง10แห่งได้เลยนะครับกิจกรรมเรานะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมมีกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งเราจะจัดกันปีละ1ครั้งนะครับก็อยากจะเล่าให้ผู้ฟังนะครับได้รับฟังกันนะครับกับโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพครับประจำปีงบประมาณ2566นะครับซึ่งสกรเรานะครับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและได้รับการตอบรับนะครับที่ดีจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสุกรครับ
โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังครับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้จัดสรรงบประมาณครับในการพัฒนาภาษาเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาให้กับประชาชนท่านผอ.ของเรานะครับนางสาวเรืองวิไลเรืองศรีนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษากศน.อำเภอปะเหลียนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกร.อำเภอปะเหลียนท่านมองเห็นความจำเป็นนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพื่อการสื่อสารของประชาชนบนเกาะสุกรนะครับซึ่งเกาะสุกรนี้นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์มีวัฒนธรรมมีแหล่งอาหารนะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะอาหารทะเลนะครับและได้มีโอกาสต้อนรับนะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งนะครับบนเกาะนะครับที่ต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติเนี่ยซึ่งควรมีความรู้นะครับเรื่องภาษานะครับเป็นภาษากลางสำหรับสื่อสารกับชาวต่างชาตินะครับต่างๆนะครับทั้งด้านการฟังก็ดีการพูดก็ดีการอ่านก็ดีนะครับและสามารถเขียนได้บ้างนะครับก็เราก็มีคลิปนะครับที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะให้ผู้ท่านทุกท่านได้ชมนะครับก็เป็นคลิปการอบรมนะครับเกี่ยวกับโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพครับNow for more informal education center in Trang province. In this video, we'll be presenting the performance and achievement of the English Communication for Occupation project at Gok Sukhon. Why here Gok Sukhon? Because there are foreign tourists here. The English language is therefore an important skill that people can use to develop their career.Let's see ชุมชนเกาะสุกรมีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนเป็นฐานทุกอาชีพบนเกาะสัมพันธ์กันตั้งแต่เรือรถซาเล้งการพัฒนาด้านภาษาก็จะช่วยพัฒนาอาชีพต้อนรับนักท่องเที่ยวครับ Hello my name is Nansan Pat Welcome everybody to เกาะสุกร We have many good things to see on this one such as sea buffalo watermelon good weather seafood let's go backHello, my name is Wong. You can call me Wong. Now we are at the checkpoint of Gok Sukhon Island. You can take a photo with Sukhon Island side here. Now follow me this way. This is pavilion view. You can see panorama view from here to Sukhon Island and other island too. Hello, my name is Vila. This is another checkpoint in Sukhon Island. It's the place that the local people and tourists have activities together.Because you can see beautiful lobbies from there. Are you ready to travel to Sukhon Island? See you here. Bye! ผลตอบรับโครงการนะครับส่วนราชการแล้วก็ผู้เข้าอบรมและชุมชนมีความพึงพอใจในโครงการนี้มากก็ได้นำไปพัฒนาอาชีพสร้างรายได้Now, we are at the Horseshoe Bank and Seafood Business Learning Center. You can take sailing from the port about 4 km to come to this center. We export seafood products such as horse crab nugget and deep-fried crab meat roll. We export seafood products both Thai and other countries. We learn how to conserve horse crab by release sui or little crab that we get from horse crab breeder into the sea for our next generation.ครับก็เป็นสาระดีๆนะครับจากกิจกรรมของโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนะครับในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้นะครับมีอยู่หลายประเภทนะครับอาชีพด้วยกันนะครับเช่นประชาชนที่ประกอบอาชีพขับเรือนะครับขับซาเล้งนะครับค้าขายรวมไปถึงยังมีน้องๆตัวเล็กๆนะครับประมาณป.1 ป.2 ป.3 สนใจนะครับก็มาร่วมกับกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับผมซึ่งที่และก็ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือท่านนายกสุนันท์นะครับสันพาณิชยกิจนะครับซึ่งท่านก็
มาเรียนกับเราด้วยนะครับซึ่งท่านก็มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ท่านก็อบรมกับพวกเราตั้งแต่วันแรกในการอบรมนะครับอยู่เต็มทุกเวลานะครับอยู่ครบทุกจำนวนนะครับแล้วก็ทุกอย่างทำทุกอย่างที่ฝึกอบรมทุกอย่างครับท่านฝึกจนท่านสามารถพูดสื่อสารสำเนียงสื่อสารนะครับที่ได้เรียกว่าคล่องนะครับคล่องมากๆครับค่ะฟังครูเอียงเล่าแล้วนะคะถึงโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่ออาชีพแล้วนะคะเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะคะชาวบ้านเนี่ยได้ต่อยอดนะคะบางคนเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะก็สามารถยกระดับความรู้นะคะความสามารถการพูดสื่อสารนะคะให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็สร้างความประทับใจให้เขากลับมาเที่ยวอีกครั้งนึงนะคะหรือว่าสามารถที่จะแนะนำเพื่อนๆให้มาเที่ยวเกาะสุกรกันเยอะๆนะคะคนบนเกาะก็จะได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะท่านผู้ฟังฟังแล้วอยากสนใจอยากจะเรียนกับเราบ้างไหมคะค่ะถ้าอยากจะเรียนทำอย่างไรคะครูเอี้ยงครับติดตามข่าวสารของเราได้นะครับทาง Facebook นะครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะเหลียนนะครับหรือสกรอำเภอปะเหลียนหรือนะครับติดต่อครูกศน.ตำบลนะของเราได้ทุกแห่งครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเพลงนะคะส่วนใหญ่แล้วครูจะเลือกเพลงที่เกี่ยวกับอำเภอปะเหลียนเพื่อทุกคนจะได้รู้จักเมืองปะเหลียนของเรามากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเพลงต่อไปนะคะคือเพลงปะลันตาเมืองปะเหลียนของหลวงไก่นะคะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะเวลาปะลันตากลายเป็นปะเหลียนมีหลักฐานชื่อเมืองว่าเพียนมาจากปะเหลียนภาษามาลาอยู่อยู่เขาบรรทัดยังมีสาไก่อาศัยอยู่มันนิ่งยังมีให้ดูได้เรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์เป็นลูกเมืองตรังแต่หนหลังคือท่าพยาผ่านน้ำยงสตามาสู่ปะเหลียนในปัจจุบันอยากให้คนไทยต่างถิ่นชาติไหนมาเยี่ยมเยียนกันนับฟังเลอันดามันเหมือนคำขวัญของเราที่มีว่าชาวปะเหลียนรักศักดิ์ศรีวินัยน้ำตกใสทะเลกว้างสร้างความดี22เกาะที่เราภูมิใจน้ำตกมากมายหลายที่นกนางแอ่นเต่าเลก็มีที่เกาะสุกรแตงโมไปเล่นหาดทรายที่พักหลากหลายเตรียมไว้รอคอยไปแลหัตถกรรมทำกระดาษชาญอ้อยไปกินของร้อยจริงจังส่งเครื่องไปเกาะกุโลนเล่าเลี้ยงลันตีเพตราลีดีเขาใหญ่ลือเลื่องชาวเรือลอยล่องเงินทองไม่เปลืองจากใกล้ใกล้เมืองก่อท่าเรือปะเหลียนเนิ่นนานความสวยไม่เคยเปลี่ยนว่าชาวปะเหลียนรักศักดิ์ศรีมีวินัยน้ำตกใสทะเลกว้างสร้างความดี22เกาะที่เราภูมิใจน้ำตกมากมายหลายที่นกนางแอ่นเต่าเลก็มีที่เกาะสุกรอ
แตงโมไปเล่นหาดทรายที่พักหลากหลายเตรียมไว้รอคอยไปแลหัตถกรรมทำกระดาษชาญอ้อยไปกินคองร้อยจริงจังส่งเครื่องไปเกาะผู้โลนเหล่าเลี้ยงลันตีเพตราลีดีเขาใหญ่ลือเลื่องชาวเรือลอยล่องเงินทองไม่เปลืองจากไกลไกลเมืองก็ท่าเรือปลาเลียนเดินนานเท่าใดความสวยไม่เคยเปลี่ยนเรารอรับการมามาหาที่ปลาเลียน Happy Landแบบเดียวนะคะเราก็มาเข้าช่วงแฮปปี้แลนด์แล้วนะคะดินแดนแห่งความสุขนะคะชาวปะเหลียนของเรารักศักดิ์ศรีแล้วก็มีวินัยนะคะไปปะเหลียนเนี่ยแตงโมก็ได้กินอาหารก็อร่อยสถานที่ท่องเที่ยวมีมากมายนะคะเขาป่านาเลครบเลยค่ะนะครับมีครบไปบ้านเราไม่ขึ้นเขาก็ลงเลยนะครับผมค่ะปะเหลียนของเรานะคะปัจจุบันนะคะก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะปะเหลียนเป็นสถานที่ที่มีทรัพยากรอันมากมายนะคะมาจากคำว่าปะหรือเรามาเจอกันมาปะกันมาพบกันหรือมาเจอกันนะคะซึ่งเหรียญก็แปลมาจากคำว่าสิ่งที่มีค่านะคะก็คือเหรียญ นี่เองนะคะค่ะปะเหลียนนะคะก็เป็นชื่อตำบลนึงนะคะที่มีพื้นที่ที่ติดต่อกับทิวเขาบรรทัดนะคะซึ่ง อยู่ระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงในสมัยก่อนชาวพัทลุงนะคะได้อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลปะเหลียนเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับที่ว่าการอำเภอปัจจุบันนะคะก็ตั้งอยู่ที่บ้านท่าข้ามนะคะหมู่ที่1ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนนะคะซึ่งในสมัยก่อนนั้นเป็นท่าเรือที่สำคัญนะคะใช้ติดต่อคมนาคมกับจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะแล้วก็แหลมมาลายูนะคะซึ่งเจ้าเมืองปะเหลียนคนสุดท้ายนะคะก็คือท่านพระปริยันเกษตรานุรักษ์นะคะหลักฐานปรากฏตัวเมืองครั้งแรกนะคะตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลปะเหลียนในปัจจุบันนะคะต่อมาก็ได้ย้ายไปบริเวณหมู่ที่1นะคะตำบลท่าพระยานะคะแล้วก็ในปีพุทธศักราช2434นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือเสด็จพ่อร.5ของเรานะคะได้ทรงเล็งเห็นว่าเมืองปะเหลียนของเราเนี่ยเริ่มทรุดโทรมแล้วนะคะก็ยุบเลยยุบนะคะให้ไปขึ้นตรงกับเมืองตรังนะคะจัดตั้งเป็นที่ว่าการอำเภอครั้งแรกนะคะที่ตำบลท่าพระยาซึ่งให้ชื่อว่าอำเภอท่าพระยานะคะครั้นได้จัดรูปแบบการพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่นแบบใหม่นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2440นะคะก็ได้ย้ายมาที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านหยงสตาตำบลท่าข้ามนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอหยงสตาจนปัจจุบันเมื่อมาถึงปีพุทธศักราช2482นะคะก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอปะเหลียนจวบจนปัจจุบันนะคะซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานมากของเมืองปะเหลียนนะคะขนาดกี่ปีครับตรง108ปีด้วยกันนะนับว่าเก่าแก่มากนะคะค่ะซึ่งอำเภอปะเหลียนของเรานะคะสกร. อำเภอปะเหลียนของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2นะคะตำบลบ้านนานะคะบริเวณรั้วเดียวกันเลยกับอบต.บ้านนานะคะแล้วก็สกร. อำเภอปะเหลียนของเรานะคะก็ยังมีครูกศน.ตำบลนะคะซึ่งให้บริการกับประชาชนถึง10ตำบลด้วยกันนะคะก็มีตำบลทุ่งยาวนะคะตำบลท่าข้ามนะคะตำบลปะเหลียนตำบลบางด้วนตำบลบ้านนานะคะตำบลสุโสตำบลลิพังตำบลเกาะสุกรตำบลท่าพระยาและสุดท้ายนะคะตำบลแหลมสอมค่ะจากที่ฟังมานี่คุณครูของเราเยอะมากนะคะตั้ง10ตำบลให้บริการได้เต็มที่นะคะเดินเข้าไปเยี่ยมพวกเราได้นะคะในบริเวณรั้วของอบต.คือดูแลทั่วถึงถูกต้องค่ะพื้นที่ทุกพื้นที่ค่ะครอบคลุมหรือถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะมาหาเราได้โทรกริ๊งนึงค่ะคนนี้จะสมัครคนนั้นจะสมัครสนใจเรื่องอะไรเราลุยถึงพื้นที่นะคะค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายฟังเพลง
เที่ยวเปลี่ยนกันดีกว่าค่ะของหลวงไก่มีอีกเพลงนึงซึ่งสามารถบอกได้หมดเลยว่าเปลี่ยนเรามีอะไรบ้างนะคะมาฟังเพลงกันค่ะเที่ยวเปลี่ยนของหลวงไก่ค่ะเชิญครับจะมาฟังครับเที่ยวทะเลกันไหมจะพาไปเที่ยวเกาะผู้เปลนอนฟังเสียงคืนเพราะยามันซัดหาดทรายดูนกนางนวลโพบินมันโฉบลงกินปูปลาที่มากมายมีทะเลธรรมชาติสร้างไว้ให้เต่าไปอำเภอปะเหลียนกันเถอะมีข้อสวยน้ำตกภูเขามีถ้ำที่หลายถ้ำมีง้อป่าหรือชนเผ่าสาไก่เฮ้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 ถ้าชอบทะเลไปปะเหลียนก็ถูกไปเย้ yeah.ตอนใหญ่โตโอ้โหมีแตงโมให้กินแค่เพียง3โลจากแผ่นดินจากตะเส40นาทีรีสอร์ทบนก่อสู่ก่อน่านอนตีพุงสักปีสูดโอโซนเต็มปอดที่นี่สวรรค์ทะยานแห่งชาติหมู่ก็เพตราอยู่ช่องแคบมันละกาเลอันดามันไม่รู้ด้วยตาตัวเองอะไรจะงามขนาดนั้นบ้านเราเฮ้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 ถ้าชอบทะเลไปปะเหลียนบ้านเราไปอำเภอปะเหลียนกันเถอะมีก็สวยน้ำตกภูเขามีถ้ำอีกหลายถ้ำมีง้อป่าหรือชนเผ่าสาไก่เฮ้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 ถ้าชอบทะเลไปปะเหลียนก็ถือไปเฮ้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 ถ้าชอบทะเลไปปะเหลียนก็ถือไปเย้แห่งชาติหมู่ก็เพตราอยู่ช่วงแคบมันละกาเลอันดามันไม่รู้ด้วยตาตัวเองอะไรจะงามขนาดนั้นบ้านเราเฮ้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 ถ้าชอบทะเลไปปะเหลียนบ้านเราไปอำเภอปะเหลียนกันเถอะมีก่อสวยน้ำตกภูเขามีถ้ำมีหลายถ้ำมีง้อป่าหรือชนเผ่าสาไก่เฮ้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 ถ้าชอบทะเลไปปะเหลียนก็เถอะไปเฮ้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 ถ้าชอบทะเลไปปะเหลียนก็เถอะไปเย้ Happy Loveกลับมาเข้าสู่ช่วงแฮปปี้แฮปปี้เลิฟกับผมนะครับภายใต้ปรัชญานะครับ no one left and no one left behind นะครับการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอำเภอปะเหลียนของเราครับก็เป็นอำเภอที่มีพื้นที่กว้างขวางนะครับมีความหลากหลายของทรัพยากรครับมีทั้งเขาป่านาแล้วก็เลเนาะทีนี้ยังมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์อีกนะครับซึ่งได้เกริ่นไปในเพลงเมื่อกี้แล้วนะครับว่าซาไก่นะครับกลุ่มชาติพันธุ์นี้นะครับสกรอำเภอปะเหลียนนะครับเราก็มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซาไก่มันนี้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายความเป็นมานะครับของกลุ่มชาติพันธุ์
ทั้ง3นามสกุลคุณครูเอี้ยงเนี่ยคือลงพื้นที่จริงนะคะก็คือลุยขึ้นเขากันจริงๆแล้วก็ไปเจอชนชาติพันธุ์จริงๆนะคะเดี๋ยวมาฟังคนที่ลุยงานจริงๆแล้วไปเจอของจริงค่ะครับก็กลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3นามสกุลครับครูครับของตำบลปะเหลียนนะครับรู้ใหม่เลยนะคะครับผม3นามสกุลนี้ก็คือนามสกุลแรกก็คือนามสกุลปักสีนะครับต่อไปก็จะเป็นสีปะเหลียนแล้วก็สีสันติราชนะครับครูคุณครูเคยมองเห็นภาพไหมครับว่าเวลาเราขึ้นไปข้างบนแล้วคนแปลกหน้าที่เป็นเด็กขนาดสัก3ปี5ปีถึง10ปีนะครับเขาพอเห็นเราแปลกหน้าแล้วเขาไปแอบอยู่หลังต้นไม้โดยเอาเมื่อมาจับไหล่กันเป็นแถวรถไฟคือเขาไม่ไว้ใจเราหรือเปล่าฮะหรือยังไงครับผมพอช่วงแรกๆที่ผมไปนะครับก็จะก็คือท่านที่ไปเป็นท่านแรกก็คืออาจารย์ขจรพงศ์สิริสมนะครับซึ่งเป็นครูอาสานั่นคือดั้งเดิมปูชนียบุคคลของอำเภอปะเหลียนใช่ครับพูดถึงปะเหลียนต้องพูดถึงคุณครูหัดใช่ไหมครับใช่ครับก็ท่านเนี่ยรู้จักกลุ่มชาติพันธุ์รู้จักท่านแต่ว่าครับผมครูหัดนี่คือถางป่าครับเป็นรุ่นบุกเบิกค่ะนะครับแต่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาเนี่ยไม่รู้จักผมเพราะว่าเนื่องจากผมเพิ่งย้ายไปมาต้องทาสีไปไหมคะหรือย้อมผมให้เหมือนกันไม่ถึงกับขนาดนั้นครับนะครับพอเข้าไปเสร็จแล้วนะเขาก็เห็นผมนะครับก็ตกใจก็ไปแอบอยู่ในทับบ้างไปแอบอยู่หลังต้นไม้บ้างทับนี่คืออะไรฮะทับนี่ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยของเขานะครับโดยใช้ใบไม้ใช้เสาไม้เล็กๆนะครับแล้วก็เอาใบไม้ขนาดใบพอใหญ่ๆนะครับเอามามาสร้างเป็นหลังคาเพราะว่าตอนที่ผมไปตอนนั้นนั้นเขาครูอิทฝากครูเอี้ยงนิดนึงเดี๋ยวคลิปหน้าคือตอนนี้เราไม่เห็นภาพเดี๋ยวทริปหน้าเราต้องเอาภาพมาให้กับทุกคนได้ดูกันได้ครับยินดีไปปะเหลียนเราต้องเห็นของจริงครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายังมีผลไม้ป่าอยู่ไหมโอ้อยากถ้าเกิดว่ามีผลไม้ป่าเดี๋ยวผมจะเอามาเก็บภาพมาให้นะครับได้ค่ะบางคนอาจจะไม่รู้จักลูกมะไฟกามะไฟกาเป็นลักษณะยังไงฮะเป็นลูกมะไฟต้องเอาของจริงมาละครับเป็นลูกมะไฟเหมือนกับลูกมะไฟทุกอย่างต้นก็เหมือนมะไฟทุกอย่างครับแต่ว่าลูกของเขาเปลือกข้างนอกจะมีผลสีแดงนะครับมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้ชิมนะครับก็คงจะติดใจแล้วเพราะมีมันหวานแล้วก็มีความเปรี้ยวสำหรับคนที่อยากลดหุ่นมีวิตามินซีสูงครับก็สามารถคุณครูอิทก็สามารถได้นะครับครูอิทได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้วตอนนี้ลูกใหญ่ลูกโตมากเลยนะครับถ้าเกิดว่า1กิโลเนี่ยประมาณแค่2พวงแค่นั้นเอง1กิโลรอบหน้าทริปหน้าเราไม่ให้ทุกคนได้ดูกันยั่วไว้ก่อนนะครับยั่วไว้ก่อนยั่วไว้ก่อนครับผมก็ทั้ง3นามสกุลนี้นะครับอุปนิสัยของเขานะก็จะเป็นปกติเนี่ยจะเป็นคนท่าเริงนะครับสนุกสนานนะครับชอบดนตรีนะครับชอบดนตรีนะเพลงแนวไหนฮะครูดนตรีก็แนวถ้าเกิดว่าแนวผมก็บอกไม่ถูกนะครับเพราะว่าเครื่องดนตรีที่เขาเล่นก็คือเขาใช้การเคาะการตีการจับจังหวะในประมาณของเขาครับเพื่อให้เกิดเสียงนะครับก็ทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สนิทเนี่ยก็เขาจะไม่คุยยิงเหรอฮะยิงไม่ยิงครับเคก็ไม่กล้าพูดแค่นั้นเองนะครับเวลาเขายังไม่ไว้ใจเราใช่ครับเราต้องสร้างความสนิทสนมก่อนคุณครูเชื่อไหมครับว่านักศึกษาชุดแรกที่มาเรียนกับผมเนี่ยสองคนนี้นะครับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับเนื่องด้วย1เราเป็นครูผู้ชาย2นะครับเพิ่งเคยเห็นหน้ากันผมพูดคนเดียวเป็นเทอมคุณครูครับคือพูดเองตอบเองพูดเองตอบเองมาตลอดเป็นเทิงเลยถามเองตอบเองชมเองครับผมใช่ครับเขามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือพยักหน้ากับยิ้มนะครับแค่นี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าเราเดินทางไปได้ถูกทางแล้วเพราะว่า1เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่กล้าพูดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมาเนี่ยตอนนี้นะครับเขามาเรียนกับผมได้ประมาณ3เทอมเทอมที่3นะครับนี่เทอมที่3นะครับเก่งๆแสดงว่าเขาสนใจเรื่องการเรียนสนใจครับสนใจมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียวเก่งมากนอกเสียจากว่า
ที่บนเขาของเขาที่เขาอยู่เนี่ยฝนตกหนักไม่สามารถมาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าครับผมถนนลื่นด้วยครับเพราะทางชันจริงๆทางชันแล้วเวลาคุณครูขึ้นไปเนี่ยคุณครูขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะตอนถ้าเกิดเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยนะครับหรือเดินเท้าผมจะไปที่อุทยานก่อนนะครับเพราะว่ารถทางสกร. อำเภอปะเหลียนเนี่ยมันเป็นรถเขาเรียกว่าขับเคลื่อน2ล้อไม่สามารถขึ้นได้นะครับก็เลยไปที่อุทยานนะครับขออำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่อุทยานให้เขาไปส่งเขาก็ขับเคลื่อนใช้โฟวินขับขึ้น4ล้อไปนะครับขนาด4ล้อนะครับขึ้นได้ครึ่งทางครับที่เหลือเราต้องเดินไปเองลุยถึงพื้นที่เข้าถึงชุมชนจริงๆนะครับใช่ครับเราแบกหนังสือกันนะครับคิดดูว่าใช้เวลาในการเดินบางทีของแค่5กิโลนะครับเราคิดว่าเบาแต่ถ้าเกิดเราเดินไกลๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักครับผมแล้วผลการเรียนล่ะคะของนักศึกษากลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณครูขอยกตัวอย่างสัก2คนนะครับที่ชัดเจน3คน1นางสาวสวรักษ์ปักศรีนะครับนางสาวเม้นสีปะเหลียนแล้วก็นางสาวกลมสีปะเหลียนนะครับนามสกุลสีสันติราชสีสันติราชจะอยู่อีกที่นึงครับคือตอนนี้เรียน2นามสกุลครับผมตอนนี้ที่มาเรียนอยู่มีแค่2นามสกุลนะครับสวรักษ์แล้วก็เม้นแล้วก็กลมนะครับ3คนเนี้ยสวรักษ์ 3.50คิดว่าผลการเรียนดีมากครับผมผลการเรียนเม้นจะอยู่ที่ 3.55 แล้วก็กลมนะครับก็จะมีเกรดอยู่ที่ 3.75 ถ้าจะไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนครับไม่ใช่ว่าจะไม่ผิดนะครับผมก็เราก็ส่งเสริมเขาครับส่งเสริมเขานะครับสกโรทางด้วยครับผมใช่ครับสกโรอำเภอปะเหลียนนะครับก็ได้มองเห็นความสำคัญนะครับของการศึกษาช่วงทุกช่วงชั้นทุกช่วงวัยนะครับและทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะครับหรือกลุ่มชาติพันธุ์นะครับอยากจะบอกว่าถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสกโรอำเภอปะเหลียนนะครับเรายินดีต้อนรับครับใช่ค่ะขอเพียงแค่พูดเบาๆว่าอยากเรียนนะครับเราพร้อมที่จะไปหาคุณถึงที่ครับผมค่ะไปปะเหลียนบ้านเราไม่ขึ้นเขาก็ลงเลยนะครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอิสริยรัตน์วรรณกลัดนะคะแล้วก็กับผมนายธีรพงษ์สุวรรณรัตน์ครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมที่สัญญาไว้นะคะผลไม้ได้ครับได้ครับยินดีครับค่ะค่อยเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวอำเภอปะเหลียนนะคะแล้วก็มาดูกิจกรรมดีๆของสกร.อำเภอปะเหลียนของเราที่จะมอบให้กับประชาชนทุกคนค่ะครับขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพัฒนาสร้างเมืองตรัง
ใครรุกรานจะประหารให้สิ้นเลือดชโลมทาแผ่นดินปรับเสี้ยนน้ำให้สิ้นแผ่นดินตรังพร้อมเดินหน้าจากกศน.ยกระดับเป็นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังหรือสกร.จังหวัดตรังแล้วนะและเราก็ยังมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหรือสกร.อำเภออีกด้วยใช่แล้วค่ะสกร.จังหวัดตรังจัดขึ้นตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้พ.ศ.2566เรามีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเลยล่ะค่ะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบทุกที่ทุกเวลาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายใต้ปรัชญา No one left behind การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรังเด็กใต้สะตอถึงอยู่ไม่ลงแต่หน้าไม่หมอก็แล้วกันรักใครรักจริงไม่คิดโลกฝันทำไมเชื่อฉันก็ไม่เป็นไรอยากให้เธอมองให้ถึงข้างในว่าภายในใจนั้นมันใสซื่อไม่เคยหลอกใครให้เป็นกระบือจะลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกันพี่จะพาน้องลงใต้ไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเลดำดูปะการังพี่จะพาน้องตกมึกตอนนึกทุกวันแล้วมานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคนพี่จะพาน้องไปแลนั่งลุงโนราเที่ยวงานชักพลาซื้อสัตว์ประเพณีไปขอพรในใครวันเจดีคอยฟ้องเรานี่รักกันตลอดไปว่าโอ้ว่าโอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้